สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะขณะนี้เป็นไลฟ์สดจากครูโรสนะคะเนื่องจากว่าครูเห็นว่าเคสนี้มีความสำคัญมากๆค่ะที่ครูขออนุญาตลูกค้าได้เพราะว่าลูกค้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะลูกค้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วก็ครูก็เลยเห็นว่าเขามีความผิดปกติที่สำคัญก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องทราบไหมคะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะมานวดไทยถ้าลูกค้าหลังโกงเนี่ยเราจะนวดแบบไหนเราจะนวดอย่างไรพี่น้องทราบไหมซักไหมคะดังนั้นพี่น้องคะวันนี้ครูโรสจะมาอธิบายว่าแล้วก็อยากแนะนำพี่น้องว่ามันมีประโยชน์ทีเดียวค่ะถ้าหากลูกค้าของคุณเนี่ยมีโพซิชันกระดูกสันหลังโค้งเป็นรูปตัว Sโค้งเป็นรูปตัว S เนี่ยคุณจะนวดแบบไหนนวดอย่างไรดังนั้นแชร์ไปบอกเพื่อนได้เลยค่ะว่าลูกค้าที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยโค้งเหมือนตัว S นวดไทยได้หรือไม่ดังนั้นพี่น้องที่รักคะครูขออนุญาตให้พวกเราช่วยกันแชร์ด้วยนะคะนะลูกค้าท่านนี้ใจดีมากเหตุผลที่เธอเลือกมานวดกับครูเพราะว่าเธอเชื่อมั่นว่าครูไม่ทำให้หลังเธอบาดเจ็บไปมากกว่าเดิมและเธอเชื่อมั่นในตัวครูว่าครูค่อยๆทำงานวันนี้ลูกค้าเนี่ยประทับใจมากอนุญาตให้ครูไลฟ์ได้พี่น้องคะครูให้ความรู้พวกเราฟรีครูนวดให้ลูกค้านานกว่าเดิมเพราะลูกค้ารู้ว่าครูทำงานด้วยใจก่อนที่ครูจะทำเนี่ยครูใช้ให้ลูกค้านั่งในอินฟราเรดซาวน่าวามฟูสบาร์วามอโรมาเทอราปีแล้วก็วามทีสิ่งเหล่านี้เป็นทำให้ลูกค้าผ่อนคลายประมาณ 10-15 นาทีนะคะแต่ทีนี้ลูกค้าประเภทนี้ที่มีกระดูกไขสันหลังโค้งเหมือนตัว S เนี่ยค่ะโค้งเหมือนตัว S เนี่ยเราจะต้องระวังอะไรบ้างและเราจะต้องอันหนึ่งละให้ลูกค้ารีแลกพอรีแลกเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำต่อไปเวลาเราตรวจร่างกายลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องหลังโค้งเนี่ยเขาจะปวดมากกว่าอย่างอื่นเขาจะมีอาการปวดหลังมากกว่าคนอื่นแต่อย่างนี้นะคะลูกค้าเป็นมานานแล้วและลูกค้าเป็นคนต่างประเทศแล้วลูกค้าเชื่อมั่นในนวดไทยค่ะมานวดทุกเดือนนะคะถ้าแบบนี้นะครูเห็นเขาต้องมานวดทุกเดือนวิธีการนวดครูตรวจร่างกายทั่วไปนะครูรู้จักและครูคุ้นเคยลูกค้าแล้วแต่ลูกค้ายังไม่เคยให้ครูไลฟ์สดสักทีเลยสวัสดีค่ะน้องทรายนะครูจำชื่อเราได้ละขอบคุณมากค่ะน้องทรายครูฝากแชร์ด้วยนะอันนี้เป็นลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องหลังโก่งแล้วก็ปวดหลังมากการปวดหลังมากเนี่ยขนาดเขาน้ำหนักไม่เยอะนะคะดังนั้นวิธีการนวดให้เราเช็คหลังลูกค้าก่อนพอเช็คหลังเสร็จโอ้ตัวเอสเยอะเลยค่ะเอสแบบโค้งมากเลยคนแบบนี้หนึ่งละเขาก็หุ่นดีน้ำหนักไม่เยอะดังนั้นวิธีการนวดนะครูจะบอกจะต้องหนึ่งละค่อยๆกดแล้วก็ค่อยๆกลึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะHi, hello, สวัสดีค่ะ everyone. My name is Rose von Rose Thai Organic Spa Hamburg. Ich möchte sagen, wenn Menschen haben verbal soy wie S, ne, structure wie S, so kann wir Massage auch mit Thai Massage. Aber die Thai Massage Therapie muss vorsichtig und muss langsam machen. Und vorher Massage muss auch mag unsere Gast.มิดวามเทอราปีบีอินฟราเรดซาวน่าวามฟูสบาทอุ่นวามคิสเซนวามลีเกนดัสซิสติกเมียอังกิเนมเอสเตอร์อุ่นดันเวนมาซาจ์ดาฟนิกเซียสตาร์กมาซาจ์มูสมาซาจ์ลางซามมิดดีเนนทรูเคนนะอุ่นมาซาจ์สวัสดีค่ะทุกคนครูฝากทุกคนแชร์ด้วยนะคะMein lieber Gast, Sie hat dieses Problem, aber wenn dieses Problem ist, mag Sie haben immer Rückenschmerzen. Und wenn anderer Tag, wenn wir so viel Arbeit, wenig sein und dann so viel Stress und noch mehr Schmerzen, deswegen Sie kommen zu meiner Massage mit Rose Thai Massage 1 Stunde jeden Monat. Ich kann sagen Ihnen, die Thai Massage nicht nurHilfe für schmerzenfrei, aber die Thai Massage kann machen die Wirbelsäule Rückenschmerzen ein bisschen mehr besser, mehr Beweglichkeit auch und wenig Schmerzen auch. Ja. So,
เวลาทำนะคะอีกสเปรย์เคลื่อนไถเวลาทำนะคะค่อยๆอันดับแรกตรวจสอบก่อนพอตรวจสอบนะคะโดยใช้มือคลำค่อยๆดูแล้วค่อยๆรีดนะคะช้าๆนะคะขั้นตรวจสอบนะคะแล้วบางทีถ้าเราตัวเล็กเนาะเตียงเนี่ยก็ใหญ่พออยู่เราก็ใช้ท่านี้ได้เลยค่ะนะสักหลังซ้ำไอสวายตรายเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอากน้อยเซนอะไรโอเคเนาะกูดเบนนิกโอเคเดียคันมิกเอาสาเกินนะไอสวายตรายเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอากน้อยเซนทุกคนดูครูทำนะเวลาทำเนี่ยต้องค่อยๆรีดค่ะรีดตามช่องขอบกระดูกของกระดูกไขสันหลังนะคะค่อยๆรีดค่ะไอสวายตรายเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอากน้อยเซนลางสามเนี่ยวายเป็นเบี้ยมากวีดิสทรุกเคินมิดอุ่นเซเรเวอร์บนซอยล่างสามอุ่นเดนเป็นคุ้นเดินไออาร์ตเมนอุ่นอัลฟอาร์ตเมนมิดอุ่นเซียวิกติกูดอย่าอุ่นเฮลเฟอร์อุ่นเซเรกาสนิกเมียโซฟิลชแมเซนออเดเวนนิกเฟชปันนุ่งเกินเอาโดยเฉพาะตรงนี้นะคะตัวเอสเนี่ยยิ่งเป็นคนผอมๆนะเราอย่าไปนวดหนักนะคะดาฟนิกเวียเซียสตาร์กทรูคันต้องไม่กดหนักและต้องไม่แบบบิดดัดอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำอันตรายทำค่อยๆรีดเส้นนวดแบบรีดเส้นจะดีที่สุดค่ะไว้เบียมุสเอาฟอร์ซิติกอุนเซอร์เวอร์บอนซอยมุสเอาลางซามคุกเคินโวอิสแฟชปันนุ่งเกินมิดมาซาเชนเอานอกนะไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอากน้อยเซนคุกมาทุดเวเอาเนาะไอบิเชียนเนาะอืมเนี่ยเนี่ยมีคนจะถามอะไรครูไหมคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะครูฝากพวกเราแชร์ไปด้วยค่ะวิธีการนวดผู้ลูกค้าที่มีกระดูกไขสันหลังเป็นรูปตัว S นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าภาษาไทยว่าคดหรือโค้งมากผิดปกตินะคะถามว่านวดได้ไหมนวดได้ค่ะแต่เราอ่ะจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนมาละไวเป็นอุนเซอร์กาสฮาโปเบมิดิสตรักเชอร์มิดรุกเคินเซียโซฟิเซียสตาร์กวีโกรวีเอสนะอุนดันเป็นเบียมาซาเชอร์เบียมุสเอาลางซามฟอร์ซิติกนะขั้นแรกนะคะครูจะบอกว่าเราต้องตรวจสอบเช็คอุนเซอร์คุณเดินเอสเตอร์ค่อยๆตรวจสอบโดยการใช้ทั้งมือทั้งแนบชิดกับลูกค้าเลยค่ะเพื่อที่จะได้รู้ดูด้วยตาสัมผัสด้วยมือกับความรู้สึกค่ะนี่ค่ะทำทีละข้างทำทีละข้างนะคะส่วนนี้สำคัญมากๆค่อยๆกดลงแล้วค่อยๆดึงขึ้นนะคะตรงบริเวณสะโพกนะคะแล้วก็ค่อยๆกดไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอากน้อยเซนค่อยๆปล่อยไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอากน้อยเซนมุสลางซามทรุกขึ้นอุ่นลางซามเร่าอย่าอุ่นเดียคันเอาลีเคนวีไออาร์ตเมนอุ่นเอาส์อาร์ตเมนลางซามมิดบิเทยะเส้นตึงมากเลยค่ะเนี่ยเหี่ยเนาะกันโซทุดเวเนี่ยเราสัมผัสได้เลยค่ะว่าเส้นตรงกระดูกไขสันหลังเนี่ยขอบเส้นกระดูกเส้นหนึ่งเนี่ยตึงมากดังนั้นเวลาเราเจอว่าตึงมากเนี่ยเราต้องค่อยๆโดยการใช้วามคิดสั้นช่วยเราวามคิดสั้นช่วยเสร็จแล้วโดยการวางไว้เป็นรูปตัวทีนะหลังจากนั้นเวลาเรานวดเราต้องค่อยๆกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆปล่อยค่ะนะไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอากน้อยเซนวายเป็นเบี้ยลางสามทรุกเขินดีควอลิเทสฟันดิมาซาเจอิสเมียเมียเบสเป็นเบี้ยชเนลทรุกเขินดัสอิสดีควอลิเทสอิสเวนิเกอร์นะอุนดิสอิสมาร์กเบี้ยลางเกฮันเทนเฟือดีเอนช์ปันนุงมาซาเจนะมาร์กอุนเซอร์มุสเขินเอาเมียซ้ำอุนเมียเอนช์ปันนิกโซฟิลชแมสัน
เดียคันแมกโซฟอร์ดเนาะโบอีกทรุกเคินอิซาชนซามลูกค้าตอนแรกนะคะครูจะบอกนะว่าเขามานวดแต่ละเดือนเนี่ยเขาบอกว่าเวลามานวดไทยเนี่ยครูจะบอกเทคนิคนะคะบอกลูกค้าเลยค่ะว่าการนวดของเราเนี่ยไม่ได้ช่วยหายขาดแต่การนวดของเราเนี่ยช่วยส่งเสริมให้สุขภาพเขาดียิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยไม่มีอาการปวดบ่อยหรือว่าปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องสอนลูกค้าด้วยค่ะวิธีการออกกำลังกายการยืดเส้นที่จะทำให้เขาอาการดีขึ้นแล้วก็บริเวณที่เขาปวดหลังเนี่ยจะไม่ปวดมากถ้าเราอ่ะรู้จักพัฒนาความรู้เราเพิ่มโดยการที่เราดูอู้บุงเกินเฟือนักเดมาซาเชนะ That is our health พี่ๆน้องๆ อาจจะแปลกใจแล้วก็บางท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่พี่น้องอย่าลืมเขียนให้ทุกคนทราบด้วยนะคะครูใช้ศอกด้วยนะคะแต่ครูค่อยๆรีดค่ะลางซ้ำไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซ์เป็นอาร์คน้อยเซนนะตอนนี้ครูใช้น้ำมันแล้วนะคะน้ำมันครูก็ใช้น้ำมันอุ่นค่ะนะลูกค้าบอกว่ากลับไปทีไรนะเขาสุขใจทุกทีเลยค่ะดังนั้นการที่ครูออกมาไลฟ์ครั้งนี้ครูหวังว่ามีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยอีกมากมายนะคะบางทีนวดไปด้วยกับไม่มั่นใจตอนนี้ไปดูคลิปครูแล้วก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าลูกค้าที่มีอาการหลังโก่งเนี่ยเราสามารถนวดไทยได้แล้วเราสามารถทำอย่างมั่นใจโดยที่ไม่ต้องกังวลมากแล้วทำอย่างระมัดระวังนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าอาชีพนวดไทยเราเนี่ยช่วยให้ผู้คนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่เราอ่ะต้องใช้เทคนิคให้ลูกค้าเห็นว่ามันแตกต่างยังไงก่อนมานวดกับหลังจากนวดเสร็จแล้วนะคะที่สำคัญเพราะว่าที่ครูบอกว่าอย่างเงี้ยทำไมลูกค้าเชื่อครูทำไมลูกค้ามานวดทุกสัปดาห์เอ้ยไม่ใช่สิมานวดทุกหนึ่งเดือนเพราะเขาเห็นคุณค่าของการนวดค่ะว่ามันช่วยเขาได้ค่ะถึงแม้จะเป็นครั้งละ75ออยล์เขาก็มาค่ะมาทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วการทำงานช้านิ่งลึกเนี่ยจะช่วยวัดใจลูกค้าได้ค่ะว่าเราตั้งใจว่าเราทำด้วยใจแล้วยิ่งวันนี้นะเขาสุขใจมากเขาดีขึ้นเขาก็เลยให้ครูไลค์ดังนั้นพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะครูฝากทุกท่านแชร์ออกไปด้วยนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นการขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะที่พาใจหยุดอยู่ที่ช่องครูโรสค่ะนะขอบคุณมากค่ะดังนั้นครูฝากแชร์ด้วยนะสำรวยนะอย่าลืมนะคะการกดจุดสำคัญมากแล้วก็การที่เราลูดนะคะกลับการนวดให้ถูกที่ถูกทางเราจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเรานวดถูกทางนะคะที่ครูส่งให้ใน Facebook นะให้ดูอะค่ะอย่าลืมทำตามแล้วจะทำให้เรานวดลูกค้าได้อย่างสำลิดผลแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากลูกค้าก็จะรู้สึกดีนะคะดังนั้นคลิปนี้อย่าลืมนะคะก่อนจะแชร์ให้เขียนด้วยค่ะว่าวิธีการนวดลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องหลังโคตนะคะหลังโกงอย่างเงี้ยค่ะต้องนวดไทยแบบไหนนะคะและข้อห้ามดัดนะคะอันตรายค่ะแล้วข้อเสนอแนะก็คือต้องเขียนบอกว่าเราจะต้องสอนลูกค้าออกกำลังกายหรือว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกๆวันนะคะแล้วก็การออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นครูหวังว่าทุกท่านทำได้ใช่ไหมคะลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะครูเองก็สุขใจภูมิใจค่ะที่เขาแบบอยู่ๆเขาครูก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยครูเห็นหลังเขามานานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วค่ะแต่ครูไม่กล้าขอเขาแต่วันนี้ครูก็เลยลองถามดูเนี่ยการเอ่ยปากถ้าเราไม่พูดไม่ถามเนี่ยถ้าเราไม่พูดไม่ถามเนี่ยลูกค้าจะไม่รู้ดังนั้นอย่าคิดว่าลูกค้ารู้เราต้องถามค่ะนะคะเพราะบางทีเราถามไปเราก็มีเพิ่มกับศูนย์คงตัวแต่ถ้าเราไม่ถามเราก็ได้แต่ศูนย์กับลบนะคะดังนั้น
ใครที่เป็นลูกศิษย์ครูอ่ะเข้าใจนะคะสิ่งที่ครูบอกค่ะชนเบสอะตรงนี้ด้านเนี้ยเขาจะละแน่นมากเลยค่ะอย่าลืมนะการกดไอสวายไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอาร์คน้อยเซนตังกระเดียยะกูดไออาร์ตมินอุ่นอัลฟาอาร์ตมินเฮียเซียเฟชปันหนุงอีกคุกใบเอาเกินอีกเซนดัสเซียเซียคล้าอุ่นดันเป็นอีกมิดมาซาจะอีกเซนดัสเซียเซียฮาร์ดดัสเวมุสล้างสามมาเขินยะโอเคนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆที่ครูโรสต้องการแบ่งปันพี่ๆน้องๆเพื่อร่วมอาชีพค่ะต่อไปคุณก็จะได้ทำงานได้อย่างมั่นใจคนไหนทราบอยู่แล้วผ่านเลยไปนะคะไม่ต้องดูนะแต่คนไหนไม่ทราบก็ดูได้ค่ะเพื่อเป็นไอเดียนะคะครูฝากแชร์ออกไปแบ่งปันพี่ๆน้องๆด้วยค่ะนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ